ระบบ LEC 1/2566ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับเราเข้าสู่ระบบนะครับที่ URL นะครับ https://lec.dla.go.th นะครับระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเลือกข้อมูลเด็กเล็กนะครับสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากนั้นนะครับก็ไปคลิกเลือกที่ข้อมูลเด็กเล็กนะครับคลิกเข้าไปนะเพิ่มข้อมูลเด็กเล็กนะครับจะมีให้เรากรอกสัญชาติเชื้อชาตินะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือระดับชั้นช่วงอายุนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับระดับชั้นช่วงอายุกี่ขวบนะครับซึ่งเราก็มากรอกนะครับวันเดือนปีนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะให้กับเราจะได้กรอกช่วงอายุนะครับได้ถูกต้องให้เราคลิกเลือกปฏิทินก็ระบุปีพ.ศ.นะที่เด็กเกิดนะให้ถูกต้องนะครับซึ่งด้านล่างก็จะมีหมายเหตุนะครับว่าเด็กนั้นนะต้องมีอายุระหว่าง 2-5 ปีนะครับณวันที่16พฤษภาคม2566นะครับเราต้องเลือกให้ถูกต้องระบบนะครับก็จะคำนวณอายุให้เรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปเลือกด้านล่างได้นะครับว่าเด็กนั้นมีช่วงอายุกี่ขวบนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าวันเดือนปีเกิดนะเมื่อเราบันทึกแล้วนะครับในระบบเนี่ยบางครั้งนะข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้นะครับตัวเลขหรือว่าอายุเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะให้วันที่นะมันถูกต้องนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ลองทดสอบนะครับก็สิ่งที่ผิดพลาดบ่อยก็คือว่าเรื่องของวันเดือนปีเกิดของเด็กนะครับเมื่อบันทึกแล้วนะครับอาจจะได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับซึ่งเราก็ต้องย้อนนับกลับมาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขแล้วก็บันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ถูกต้องหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในการที่จะบันทึกข้อมูลในระบบ LEC ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ